็ดมันช้ามากเลยอ่ะวิ่งอยู่เลยคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วค่ะ12มกราคม2560นะคะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM หรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures และบริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ร่วมสนับสนุนรายการในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสกันแล้วป้อมยังรอคุณผู้ชมกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแจกในส่วนของตัวร็อกกูทีวีไม่ได้แจกทีวีแต่เป็นตัวที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะย้ำอีกครั้ง 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็มีดูทั้งไทยและเทศได้หมดเลยไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานไม่มีรายเดือนโหดีอย่างนี้ชัดนะชัดเป็นดิจิตอลนะคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมเนี่ยถ้าท่านไหนอยากได้ร่วมสนุกกับป้อมหน่อยตอนนี้หลักๆมีอยู่ท่านเดียวเองที่แบบว่าร่วมสนุกจริงจังนะคืออันนี้เป็นการช่วยเหมือนกับช่วยป้อมประชาสัมพันธ์อีกทางนึงด้วยกดไลค์ใต้ภาพแล้วก็แท็กเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้มารู้จักป้อมเขาจะเล่นหุ้นหรือไม่เล่นหุ้นก็ตามใครจะรู้เนาะคือแท็กไปเขาอาจจะสนใจดูรายการนี้แล้วอาจจะหันมาเล่นหุ้นก็ได้นะคะคุณผู้ชมช่วยนิดนึงนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับปอมอีกทางหนึ่งแล้วก็หมดเขตร่วมสนุกนะคะท่านไหนที่แท็กเพื่อนมาเยอะที่สุดขอเป็นในข้อความเดียวนะอย่าแยกกันเพราะว่าไม่งั้นปอมรวบรวมไม่ไหวนะคะก็หมดเขตร่วมสนุกเนี่ยคืนวันศุกร์ตอนเที่ยงคืนประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยวันจันทร์ที่16มกราคมนะคะก็ในรายการนี้แหละค่ะเนี่ยหน้าตาของตัวที่จะเข้าไปเสียบมีแค่นี้เองคุณผู้ชมไม่มีกล่องให้เปลืองพื้นที่คุณแค่มีปลั๊กไฟมี Wi-Fi มีทีวีที่มีช่อง HDDML มันมีทุกคนอ่ะก็ HDMI ขออภัยพูดผิดมีทุกคนมีทุกทีวีนะทีวีสมัยนี้เนี่ยง่ายมากแล้วชัดชัดแบบชัดเจนจริงๆนะคะก็ไปกดไลค์แล้วอย่าลืมแท็กเพื่อนด้วยปอมแจกสัปดาห์ละ1รางวัลสำหรับเนี่ยร็อกกูทีวีนะคะอ่ะทีนี้มาติดตามกันต่อค่ะในส่วนของภาวะตลาดหุ้นกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะคะจะเห็นได้ว่าดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ทางด้านของประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการแถลงการต่อสื่อมวลชนนะคะเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็ประกาศเลยบอกว่าจะสร้างงานครั้งใหญ่ในสหรัฐค่ะนอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนนะคะจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรากฏว่าดีดตัวขึ้นมาเป็นวันแรกในรอบ3วันค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างไม่น่าเชื่อแม้เราอุตส่าห์หวังนะว่าทางด้านของราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันจะลงต่อแต่คุณผู้ชมดูสิ
เมื่อคืนนี้อ่ะบวกซะงั้นเลยเพราะฉะนั้นหวังที่จะมีการปรับลดราคาน้ำมันในประเทศค้าปลีกในประเทศไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เห็นกันหรือเปล่าในรอบสัปดาห์นี้เพราะเมื่อคืนอยู่ๆก็ดีดตัวขึ้นมาหลังจากที่ทางด้านของอิรักค่ะคุณผู้ชมอิรักนี่ออกมาบอกเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงยังไงเดี๋ยวก็จะมีการส่งสัญญาณพร้อมแล้วนะส่งสัญญาณแล้วที่จะปรับลดกำลังการผลิตค่ะตัวนี้ก็เลยสกัดปัจจัยลบจากรายงานของ EIA นะคะสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐที่บอกว่าสต็อกน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเรื่องของอิรักนำค่ะทำให้ราคาพุ่งอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะของสหรัฐเนี่ยปรับส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์บวกไป1.43 ดอลลาร์ค่ะหรือว่า 2.8% ไปปิดอยู่ที่$52.25นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของทองคำนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแหมตั้งแต่ปีใหม่จนกระทั่งเนี่ยเลยปีใหม่มาแล้วนะคะเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วเนี่ยนะมันบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมสำหรับในเรื่องของทิศทางราคาทองคำเนี่ยวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะคะจะถึงเวลาลงทุนหรือยังหรือว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าสำหรับราคาทองคำนี่นะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยเราจะมาพูดคุยค่ะวันนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งคำค่ะ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพรมครับค่ะนี่นั่งดูกราฟสปอตโกลด์นะคะขึ้นมาตลอดเลยนะคะคุณวรุษคะล่าสุดนี้ 1198.50 จุดสำหรับวันที่11จะไปต่ออีกไหมคะเนี่ยครับแนวโน้มยังเป็นบวกต่อครับคุณปอมครับแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยทำระดับสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเมื่อวานช่วงที่ในโดนัลด์ทรัมป์มีการแถลงข่าวเพราะขึ้นไปทำไฮครั้งใหม่ในรอบ7สัปดาห์นะครับถือว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นยังคงเป็นบวกทั้งนี้การส่งสัญญาณของในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูเหมือนว่าจะพูดถึงในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างน้อยนะครับโดยไม่ได้ระบุถึงดีเทลหรือรายละเอียดทางด้านการใช้จ่ายทางด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเจาะลึกลงไปให้เห็นรูปธรรมนะครับนักลงทุนก็เลยเป็นลักษณะของการผิดหวัง ก็เลยมีการขายในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐออกมานะครับดอลลาร์เนี่ยร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนการอ่อนตัวลงของดอลลาร์ก็เลยส่งผลให้ตัวทองคำมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ในโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังมีการตอบคำถามในประเด็นที่ทางการรัสเซียมีการเข้าไปแฮกเกอร์หรือเข้าไปแทรกแซงในส่วนของการเลือกตั้งนะครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจริงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะให้มองผ่านในส่วนของประเด็นดังกล่าวไปแล้วก็ยังคงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางรัสเซียแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวไดโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังเป็นลักษณะของการออกมาส่งสัญญาณระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยในลักษณะที่น่าจะเป็นในลักษณะของมีความระมัดระวังแล้วก็ดำเนินกิจการทางด้านการต่างประเทศเนี่ยให้มีการเกรงใจกันเพิ่มสูงขึ้นนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ยังแสดงเห็นถึงลักษณะความขัดแย้งของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศซึ่งก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชิงบวกกับทิศทางราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาก็ไปได้เรื่อยอย่างนี้ให้ในส่วนของกรอบเนี่ยยังไงกันบ้างคะในส่วนของกรอบการลงทุนนะครับเราประเมินว่าทองคำมีการขยับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างมากราคาถือว่า อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของโซนแนวต้านระดับ 1,200-1,210 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ถ้ามีการถือครองทองคำอยู่อาจจะมีการแบ่งขายบางส่วนใกล้ๆบริเวณ 1,202-1,200 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับหากคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ราวๆ22,200-23,350 บาทต่อบาททองคำทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของวันนี้ราคาทองคำภายในประเทศอาจจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากทิศทางของค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่ามากที่สุดในรอบ2เดือนนะครับพอดอลลาร์กลับไปอ่อนเงินบาทก็เลยกลับมาแข็งก็อาจจะทำให้ทองคำภายในประเทศขยับขึ้นได้ไม่มากนะในส่วนของการเข้าซื้อทองคำเนี่ยอาจจะรอการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาของราคาสักเล็กน้อยโดยเราให้แนวรับบริเวณ 1,183-1,174 หากคิดเป็นเงินบาทไทยก็น่าจะอยู่ราวๆ 19,900 ถึงระดับ 19,750 บาทต่อบาททองคำครับอืมค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอ้าวอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของความแข็งแกร่งของทองคำตอนนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนอะคะคุณแชมป์คะครับ
ในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยเรายังมองโดยภาพรวมส่วนใหญ่ของตัวทองคำในช่วงต้นปียังเป็นค่อนข้างบวกนะครับเพราะว่าในส่วนของการขยับขึ้นหรือการดิ่งตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีแนวต้านบริเวณ1,200ถึง1,210เหรียญดอลลาร์ต่อเฉลี่ยแต่เรายังประเมินว่าการอ่อนตัวลงมาน่าจะเป็นลักษณะของการปรับฐานเพื่อสะสมแรงซื้อหรือเป็นการปรับอารมณ์นักลงทุนไม่ให้รู้สึกว่าราคาทองคำแพงมากเกินไปนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าราคาไม่หลุดบริเวณ1,174เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกขณะที่ปัจจัยบวกในระยะถัดไปก็น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความขัดการเลือกตั้งในฝั่งยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับถ้าจำกันได้เนี่ยปีที่ผ่านมากรณีเบรกซิตหรือการถอนตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทำให้ราคาทองคำขึ้นไปแตะระดับสูงสุดหรือทำระดับสูงสุดของปีนะครับในปีนี้เราก็ให้จับตาดูในส่วนของกรณีของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเยอรมนีหรือฝรั่งเศสนะครับซึ่งสถานการณ์หรือความผันผวนทางด้านการเมืองเนี่ยน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็หลักๆเนี่ยอย่าให้หลุด1,174ซึ่งก็เป็นแนวรับนะคะถ้าไม่หลุดจะไปต่ออย่างแข็งแกร่งนะคะทีนี้มาติดตามกันต่อปัจจัยกันบ้างค่ะที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้เพราะว่าตอนนี้ก็พฤหัสกับศุกร์เนาะเหลืออยู่2วันคืนนี้กับวันพรุ่งนี้มีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างคะครับในส่วนของคืนวันนี้เลยนะครับยังแนะนำให้จับตาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ซึ่งตัวเลขในช่วงที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวเลขการจ้างงานในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันราคาทองคำแล้วก็หากตัวเลขการจ้างงานยังคงอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอาจจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ส่งสัญญาณเอาไว้ก็คือปีนี้3ครั้งนะครับขณะที่ในส่วนของวันศุกร์จะมีการแถลงการของนางเจเน็ตเยเลนซึ่งถ้าดูท่าทีของประธานเฟดสาขาต่างๆตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้ประธานเฟดหลายท่านก็ส่งสัญญาณในลักษณะที่อยากจะให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามแผนที่เฟดส่งสัญญาณไว้ก็คือ3ครั้งหรือว่าเป็นการปรับขึ้นที่เร็วกว่าที่มีการส่งสัญญาณไว้ในช่วงก่อนหน้าเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูคุณเจเน็ตเยเลนว่าจะมีท่าทีคล้ายหรือว่าสอดคล้องกับประธานเฟดสาขาท่านอื่นๆหรือเปล่ารวมถึงยังมีตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นตัวเลขหรือข้อมูลบ่งชี้เกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ยอดค้าปลีกซึ่งแสดงถึงภาคธุรกิจหรือภาคการจับจ่ายใช้สอยประจำเดือนธันวาคมก็จะสะท้อนให้เห็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะโอเคค่ะก็ครบถ้วนทุกกระบวนความนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ติดตามนะคะอย่าลืมเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ถามต่ออีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมต้องอยากจะทราบเหมือนกันนะ YLG Bullion and Futures เนี่ยวันนี้ปกติเราก็จะถามคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทองคำนะเราดูด้านไหน cover ด้านไหนบ้างนะคะคุณแชมป์คะในส่วนของ YLG Bullion and Futures นะครับก็จะเป็นโบรกเกอร์ในส่วนของตัวตลาดทีเฟกนะครับก็จะมีในส่วนของการเทรดสัญญาซื้อขายร่วงหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นโกลฟิวเจอร์ในอนาคตก็อาจจะรอในส่วนของตัวโอดีเปิดมานะครับแล้วก็จะมีการเทรดในส่วนของเซฟิตี้เน็ตฟิวเจอร์ด้วยขณะที่ในส่วนของตัวกลุ่มบริษัทของ YLG เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้นำเข้าทองคำซึ่งก็จะมีการซื้อขายในส่วนของตัวทองคำแท่ง 99.99 แล้วก็ทองคำแท่ง 96.5% รวมถึง YLG พีเชียบซึ่งเป็นในส่วนของร้านทองสาขาต่างๆก็สามารถติดตามหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมถึงบทวิเคราะห์จากทาง YLG เพิ่มเติมได้ครับค่ะก็สามารถโทรเข้าไปคุยกันได้ที่เบอร์ไหนคะครับในส่วนของเบอร์โทรนะครับอาจจะติดต่อมาที่026879999หรือว่า026879888ครับค่ะแล้วก็เข้าไปทางเว็บไซต์ได้นะคะ www.ylgfutures เติม s ด้วยนะคะ .co.th นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณแชมป์นะคะหรือว่าคุณวรุฒิรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures นะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปเปิดพอร์ตนะคะอยากจะเทรดฟิวเจอร์สนะคะไม่ว่าจะเป็นโกลฟิวเจอร์สนะคะหรือว่าในส่วนของตัว Set 50 Futures หรือว่าทองคำแท่งนะคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้นะคะเบอร์
อร์นะคะ02-687-9999หรือว่า687-8888นะคะเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.ylgfutures.co.th นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คำถามเริ่มเข้ามาเรื่อยๆกันแล้วนะคะแล้วก็เรายังรอกันอยู่ในส่วนของตัวเซตยังไม่เปิดทำการนะคะตอนนี้ยังรอกันอยู่เราจะพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะมาติดตามในส่วนของนักวิเคราะห์กันวันนี้นะคะพบกับทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โปรเบ็กซ์ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth APM หรือว่า Asset Pro Management YLG Bullion and Futures นะคะรวมไปถึงนวนครจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะทักทายกันนิดนึงสวัสดีนะคะทุกๆท่านที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณกัลยาดวงประทุมนะคะคุณวรวรรณคุณป่านอมรรัตคุณนฤทธิ์นะคะคุณมอร์นิ่งมอนแล้วก็ยังมีคุณจริยาค่ะคุณมัทรสนะคะคุณบัวจุงสุขค่ะคุณจันยานะคะที่ทักเข้ามาโอเคมาเดี๋ยวคำถามมันจะมาเข้ามาเรื่อยๆคุณสุดารัตน์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้นักวิเคราะห์พร้อมแล้วค่ะคุณกัสอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคุณชัยยศจิวังกูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์โปรเบ็กซ์นะคะคุณกัสวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงเซตเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วนะมันมีสัญญาณลงมาแล้วนะมันวันนี้จะไปยังไงทิศทางไหนคะก็รวมๆนะครับคือเมื่อคืนนี้นะครับทางดาวโจนส์ที่ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ค่าเงินบาทของเราเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมาด้วยนะครับพร้อมกับฟันโฟในช่วงนี้ก็ยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าวันนี้เซตก็น่าจะยังขึ้นไปในแดนบวกได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าใน
ตรงแนวต้านบริเวณสัก 1,580 ถึง 1,585 ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีแรงขายลงมาบ้างนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ด้วยภาวะทางเทคนิคเนี่ยมันก็เข้าเขตโอเวอร์บอทไปแล้ว1580ถึง1585จะมีแรงขายใช่ครับตอนนี้เซตเปิดแล้วเนี่ยยังผ่านยากอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าจะตอนนี้มันเปิดมาแล้วแหละ 1,580 แล้วแหละนะครับคนที่ไม่มีหุ้นอยู่ถ้าจะเข้ามาซื้อช่วงนี้ก็ต้องเน้นเก็งกำไรเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าผิดทางก็ต้องมีจุดคัดลอสที่ชัดเจนนะค่ะวันนี้กรอบเนี่ยต้านหลักๆหน้าเนี่ย1580ถึง1585รับล่ะคะรับนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,570 นะครับคิดว่าน่าจะยืนได้ครับตอนนี้ 1,580.49 จุดบวกไป 7.56 จุดเปิดมาก็เปิดบวกขึ้นมาเลยนะคะต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับการเคลื่อนไหววันนี้ท็อปพิกวันนี้ตัวไหนคะคุณกัสของทางโกเบกวันนี้ให้เป็นตัว IRPC นะครับคาดว่าQ4 เนี่ยจะมีกำไรเติบโตขึ้น Q1Q นะครับเนื่องจากว่าค่าการกลั่นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ 1-2 เหรียญนะครับมาอยู่ที่ประมาณ 5-6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันที่ยืนขึ้นมาตรง52ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีสต็อกเกนเข้ามาด้วยนะครับก็คาดว่ากำไรในปี59จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นประมาณ 9% year on year นะครับคุณผู้ชมอยากรับแล้วเนี่ย ตอนนี้มัน 5.35 หายเลยค่ะใช่ก็มาดูแนวรับแล้วอ๋อวันนี้มาเปิดขึ้นมาแล้วก็หายเลยนะครับเขาเดาใจคุณกัดถูกนะเนี่ย ก็จริงๆถ้าคือมันมีไฮเดิมประมาณ 5.30 นะครับตรงนี้ถ้าวันนี้ยืน 5.30 ได้ผมคิดว่าก็เป็นจุดในการ follow buy ก็ได้นะครับรอปิดให้ยืนได้ใช่ครับแล้วก็มีจุดคัทลอสถ้ามันผิดทางจริงหลุด5บาทตรงนั้นก็เป็นจุดคัทลอสไปค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมท่านนึงถามมาแต่ว่าอ่านหุ้นไม่ออกลิปคอร์ดหุ้นอะไรคุณผู้ชมคุณวัฒนารบกวนใส่ชื่อหุ้นใหม่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไปถามให้นะคะอันนี้ Set Index เนี่ยนะคะเอากลับมาดูแป๊บนึงตอนนี้เปิดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่าสุด 1,580.20 จุดบวกไป 7.27 จุดด้วยกันคำถามคุณกัสพร้อมนะคะวันนี้เราจะเลิกกันที่ 10:40 นะท่านแรกค่ะถามถึงตัว TACC ขอแนวรับแนวต้านเข้าดีไหมคะตอนนี้ 9.70 ค่ะครับผมก็ TACC ก็ถือว่าตอนนี้ไม่ผ่านตรงไฮเดิมนะครับประมาณสัก 10.50 ประมาณ2เที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าแนวโน้มทางกราฟเนี่ยผมยังมองว่าดูดีนะครับยังมีโอกาส 10.50 อีกรอบหนึ่งนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ 9.50 นะครับแนวต้านก็คือ 10.50 ตรงจุดนั้นนะครับก็ยังแนะนำให้ซื้อช่วงอ่อนตัวได้ครับเมื่อกี้รับเท่าไหร่นะคะ9.50 9.50 ใช่ครับโอเคแล้วก็แนวต้าน10.50 10.50โอเคค่ะตัวต่อมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงส่งคำถามเนี่ยทั้ง SMS ก็ได้นะคะที่เบอร์4642828แล้วก็ทางตัวใต้ลิงก์วิดีโอก็ได้นะคะทางแฟนเพจกดไปที่วิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นตัวต่อมาค่ะ BLA ทุน50บาทโอ้ยทำยังไงดีตรงนี้ถ้าตามสัญญาณกราฟเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าก็หลุดตรงแนวรับที่ต้นทุนพอดีเลย50บาทตรงจุดนั้นนะครับตรงนี้ลองดูจุดคัดลอสประมาณ48บาทนะครับถ้ายืนไม่ได้ตรงนั้นควรคัดลอสไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ายืนได้ก็โอเคถือลุ้นไปรอเด้งกลับไปประมาณสัก52บาทเป็นไปได้ะนะครับลุ้น52บาทนะคะอู้ตายละอ่ะต่อมาค่ะตัวอนันต์อนันต์ต้นทุน5บาทตอนนี้5.40จ้าอ๋อตรงนี้ก็ถ้ายืน5.30ได้นะครับก็แนะนำให้ถือต่อได้นะครับเนื่องจากว่าอนันต์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับตัวงบของเขาเนี่ยจะเข้ามาส่วนใหญ่จะพีคในช่วง Q4 เป็นไฮซีซั่นของเขานะครับเพราะนั้นก็ในส่วนของงบก็ยังถือรอได้แหละนะครับในส่วนของกราฟก็ยังดูดีนะครับก็ไม่หลุด5.30ลุ้นไปไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับ5.65ใครยังไม่มีรับได้ไหมคะเนี่ยรับได้ครับก็ดูตรง5.30เช่นกันโอเคครับยืน5.30ให้ได้นะคะครับweak vk ยังไม่มีตัวไหนนะฮะ weak ค่ะ weak wiik ค่ะต้นทุนยังไม่มีตอนนี้5.20แล้วมันก็ไต่เนี่ย3วันเนี่ยทำเป็นก่อตัวเล็กๆถ้าดูภาพรวมของตัวงบการเงินก็ถือว่าโอเคนะครับค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ
สัญญาณกราฟเป็นช่วงพักตัวเนอะก็รอรับแล้วกันนะครับประมาณ5.10 บาทนะครับตรงนี้วอลุ่มยังไม่ค่อยเข้าก็อาจจะต้องยอมถือรอจังหวะรอรอบของมันนิดนึงนะครับแนวต้านที่มองไว้ประมาณ5.50 บาทแล้วก็5.80 บาทนะครับดูมันจะไม่ลงมา5.10 บาทสิคะ นิดนึงอ่ะมันน่าแต่ย่อๆนะครับอาจจะถ้ากลัวว่าไม่ได้ก็อาจจะ5.15 บาทสักไม้หนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็รอย่ออีกทีหนึ่งก็ค่อยรับเพิ่มก็ได้โอเคอ่ะรอย่อเราค่อยรับเพิ่มนะคะจะเย็นๆตัวนี้นะคะทาง SMS บ้างถามถึงตัว EPG Eastern Polymer Group ต้นทุน12.60 บาทขอแนวโน้มค่ะแนวต้านจะเป็นเช่นไรครับผมก็ถ้าตามสัญญาณเทคนิคก็ดูดีนะครับคือเริ่มกลับตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าจะขึ้นแรงๆคงยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับแนวโน้มน่าจะดีดขึ้นไปได้ประมาณ13.80 บาทถึง 14 บาทนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะต้องยอมถือรอวอลลุ่มเข้ามานิดนึงนะครับก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสัญญาณเทคนิคไม่หลุด12.80 บาทก็ยังถือว่าไม่ได้น่ากลัวแต่เขาโชคดีต้นทุน12.60 บาทเองนะก็ให้จุดหนีไว้สัก2ช่องหนีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆต้องบอกงี้นะครับคือสมมุติว่าเราอยากจะถือเพื่อลงทุนระยะยาวหรือว่ารันเทรนบางทีมันก็ต้องยอมเบสกับมันนิดนึงนะครับก็12.80 บาทเป็นจุดนี้ใช่ตรงจุดนั้นก็ยังมีกำไรแต่ว่าถ้ามันลงมาขนาดนั้นก็คงต้องยอมมันไปก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะรอบใหม่ตอนนี้หุ้นก็ค่อยๆไหลตลาดหุ้นค่อยๆไหลก็อย่างที่บอกไงครับประมาณ 1,580 ถึง 1,585 ตรงเนี้ยควรต้องระมัดระวังพิเศษนะครับเนื่องจากว่าตัวเซตเนี่ยมันโอเวอร์บอทค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนนี้มันก็ 75% เข้าไปแล้วนะครับแหมจะขึ้นไปสัก1585หน่อยก็ไม่ได้ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับถ้าเทรดในช่วงเซตประมาณนี้โอเคคุณผู้ชมบางท่านส่งมาบอกว่าถือต่อได้ไหมคือบอกชื่อหุ้นแล้วถือต่อได้ไหมคือช่วยระบุนิดนึงนะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่เราจะได้รู้ด้วยหาทางหนีที่ไล่ได้ถูกด้วยเพราะว่าบอกชื่อหุ้นมาถือต่อได้ไหมไม่รู้จริงๆเลยนะอ้าวล็อกสเล่จ้ารับที่เท่าไหร่ดีคะตัวนี้ตอนนี้3.36 บาทครับผมล็อกเล่ก็ตามแนวโน้มถือว่าโอเคนะครับเป็นช่วงพักตัวของขาขึ้นนะครับแนวรับประมาณ3.30 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3.50 บาทนะครับก็โอเคครับตามสัญญาณเทคนิคถือว่าโอเค3.50 บาทโอเคต่อมาเซลิกค่ะหุ้นเซลิกขอแนวรับแนวต้านแนะนำไปเมื่อ2 วันที่ ตอนนี้3.34 บาทต้องแนะนำไปทันไหมเนี่ยแนะนำก่อนที่มันจะขึ้นนะอ้าวนั่นแหละสิโอเคก็ตามแนวโน้มยังโอเคเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทำทริปเปิลบัตทอมประมาณ3บาทนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาแนวโน้มถ้าไม่หลุด3.26 บาทนะครับราคาปิดเมื่อวานแนะนำถือต่อได้แล้วก็เข้าซื้อเก็งกำไรได้ด้วยเช่นกันนะครับแนวต้านมองไว้3.40 บาทจุดแรกนะครับผ่านได้ก็3.50 บาทโอเคถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะถ้าจะเข้าวันนี้ดูประมาณสัก3.30 บาทละกันสามบาทสามสิบโอเคตัวต่อมาค่ะถามทาง SMS นะคะ4642828ถามตัวโมโนค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวจดราคาผิดมาหรือเปล่าแต่เห็นมันเป็นเลข2ตัวในโมโนมันเลขตัวเดียวอะโมโนเป็นว่ามีต้นทุนอยู่แล้วกันครับผมก็น่าจะอาจจะ 3.5 นะครับโมโนแต่ว่ามันเคยพีคสุดประมาณสัก7 บาทไม่ๆนี่เขา 37.45 อันนี้น่าจะผิดละคือแต่นี่เห็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยอ๋อครับผมก็โมโนเนี่ยวอลุ่มเข้ามาต่อเนื่องเนาะแล้วก็ยังยืนได้ผมว่าตัวนี้ถ้าสมมติจะซื้อถัวเฉลี่ยนะครับดูประมาณสัก3.20 บาทละกันนะครับหรือว่าคนที่จะเข้าเก็งกำไรก็ดูจุด3.20 บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3.40 บาทนะครับค่ะครับผมก็แนวโน้มยังตามสัญญาณเทคนิคถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะแล้วเก็งกำไรได้ค่ะหนีเผื่อไว้ไหมคะไม่ให้หลุดเท่าไหร่ดีต้องจุดยอมขาดทุนนะครับตัดขาดทุนอยู่ที่ประมาณ3.10 บาทนะครับ3.10 บาทนะฮะใช่ครับโอเคตัวต่อมาค่ะ BJCHI ตัวนี้ขอแนวโน้มค่ะน่าจะยังไม่มีต้นทุนตอนนี้5.35 บาทครับผม BJC ก็ตามสัญญาณเทคนิคก็เป็นช่วงฟื้นตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุนมากนักนะครับแต่ตัวนี้แนะนำซื้อสะสมได้เนาะเนื่องจากว่าปันผลดีมากๆเลยนะครับประมาณ
6-7% นะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะปันผลไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนื่องจากว่า Q3 มีขาดทุนไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาเรียกอะไรนะงานที่มาจิ้นสูงๆมันหมดไปนะครับแต่ว่าเขามีงานใหม่รออยู่แล้วนะครับก็น่าจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปีใหม่ปีนี้แหละนะครับซื้อสะสมได้แนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ5.20 บาทนะครับถ้าจะซื้อนะครับหรือว่าจะถัวเฉลี่ยก็ได้นะครับแนวต้าน5.50 บาทแล้วก็5.80 บาทนะครับ2 สเต็ปโอเคค่ะตัวต่อมา CPO ค่ะถามทาง SMS คุณผู้ชมอาจจะสงสัยทำไมชอบเข้าไป SMS จังเขาจ่ายตังค์น่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มานี่คือได้ first priority นะเราก็สลับกันไปสลับกันมานะนี่ข้ามไปข้ามมาเหมือนกัน CPO ต้นทุน61บาทค่ะตอนนี้ 61.75 บาท75สตางค์ครับผม CPO เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ยอดนิยมมากนะครับก็คือก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเนาะลงถ้าย่อลงมาผมก็แนะนำให้ซื้อสะสมเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ดูจังหวะสมมุติว่าอยากขายเล่นรอบก็แล้วกันนะครับก็ดูแนวต้านประมาณ65บาทนะครับก็เป็นไฮเดิม65บาทแนวต้านใช่ถ้าย่อตัวลงมาอยากสะสมเพิ่มก็ดูตรงประมาณ60ถึง61บาทก็ได้60ถึง61บาทสะสมได้โอเคก็ต้นทุนเขาก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มมันก็เขาเรียกอะไรขยายตัวไปได้เรื่อยๆพื้นฐานดีว่างั้นเถอะต่อมาค่ะตัวเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์ก5.75 บาทเป็นต้นทุนจะถือต่อหรือว่าจะหนีดีโอ้ตัวนี้มาไล่ราคามั้งครับตรงนี้คือก่อนหน้านี้หมงมันขึ้นมาตลอดเลยนะขึ้นมาสูงมากก็จุดคัดลอสนะครับ5.30 บาทเนาะตรงนั้นถ้าไม่หลุดก็อาจจะซื้อไม่ใช่คือลุ้นนะครับให้เด้งกลับไปประมาณ6บาทได้แต่ว่าถ้าหลุด5.30 บาทเนี่ยผมคิดว่าควรมีจุดคัทลอสซื้อถั่วไหมไม่ซื้อถั่วนะครับด้วยระดับกราฟสูงแบบนี้นะครับ RSI overbought แบบนี้นะครับยังไม่ควรซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับเอาของเก่าเขาเรียกอะไรเคลียร์ของเก่าออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบใหม่ค่อยว่ากันโอเคคุณผู้ชมถามตัว IRPC ที่เป็นท็อปพิกวันนี้นะคุณกัสบอกว่าเนี่ย5.30 บาทเนี่ยถ้ายืนได้จะไปดีตอนนี้คุณผู้ชมต้นทุนเนี่ย4.78 บาทโอ้งั้นสบายสบายเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปคือ Q4 ก็ยังมองว่าดีอยู่นะครับทั้งปีก็ยังเติบโตค่ะนะครับแนวต้านเผื่อไว้หน่อยก็ได้ค่ะโอ้ตอนนี้นิวไฮแล้วเนาะใช่5.40 บาทไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับมันเคยนิ่งมานะถ้าเกิดใครอดทนมานะตอนนี้นี่กำไรสุดยอดเลยกำไรกระจายเลยคุณผู้ชมแนวต้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ5.70 บาทนะครับแล้วก็6บาทอีกทีหนึ่งห้าบาทเจ็ดสิบกับ6บาทเลือกเอาถือว่าโอเคเลยเลือกเป็นท็อปพิกมาเลยวันนี้อ่ะตัวต่อมาค่ะ CPF CPF ยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้30บาท CPF ก็ถ้าตามกราฟก็กลับตัวแล้วนะครับแล้วก็ตามงบเนี่ยเขาก็ดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับในปี59นะครับปีที่ผ่านมาแนวรับประมาณ29บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน32บาทตัวนี้ย่อๆลงมาแนะนำซื้อสะสมได้นะครับ29บาทนะคะมีอีกแล้วคุณผู้ชมส่งชื่อหุ้นมาแต่ไม่บอกราคาต้นทุนขอแนวต้านเอาเดาว่าคงกำไรเดี๋ยวค่อยถามให้คอมเซเว่นค่ะคอมเซเว่นแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ตอนนี้13.30 บาทก็ผมคิดว่า Q4 น่าจะได้อันนี้ส่งตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีลดหย่อนภาษีไปะนะครับเพราะนั้นก็มองว่า Q4 น่าจะมีรายได้แล้วก็กำไรที่เติบโตขึ้นแหละนะครับแต่ว่าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยดูแล้วทรงตัวนะครับถ้าจะรับเนี่ยลองดูประมาณสัก 12.8 ถึง 13 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ 13.50 แล้วก็ 14 บาทนะครับช่วงระยะสั้นๆอาจจะยังสวิงอยู่ในกรอบแคบนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงของการพักตัวอยู่นะครับแต่ว่าระยะยาวๆมองระยะกลางนะครับก็ถือว่าลุ้นงบงบกำไรได้นะครับเนื่องจากว่าได้มาตรการก็อย่างที่บอกไปค่ะโอเคที่ PI โพลีนต้นทุน2.64 บาทค่ะต้นทุนตรงนี้เลยโอ้ตรงนี้เลยเนาะจริงๆถ้าตามสัญญาณเทคนิคก็ยังไม่ได้แย่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าวอลุ่มมาแล้วมันหายอยู่ดีๆมันหายไปเลยแบบนี้ก็น่าจะพักตัวอยู่นะครับในช่วงนี้
ดู 2.50 นะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวด์กลับไปไฮเดิมของเขาประมาณ 2.72 ค่ะนะครับก็รีบาวด์กลับไปตรงนั้นจะดูจังหวะขายทำกำไรหรือว่าจะถือต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดีกว่านะครับเป็นทีละสเต็ปโอเคกันกุลค่ะกันกุล 6.20 เป็นต้นทุนค่ะตอนนี้6บาทน่าจะไปไล่เมื่อวานเช่นกันโอเคก็ลองดูประมาณสัก 5.80 นะครับถ้าไม่หลุดแนวนั้นถือต่อได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าหลุด 5.80 ผมอยากให้กำหนดจุดคัทลอสเอาไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุดลุ้นรีบาวกลับไปไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับประมาณ6.50 6.50 นะคะดูจุด5.80เป็นหลักเลยนะคะใช่ครับโอเคถ้าไม่หลุดก็6.50เจอกันไม่หลุดก็ถือได้นะครับลุ้นกันยาวๆครับผมมาต่อที่ SMS ค่ะ Quality House ค่ะต้นทุน2.58ตอนนี้2.72ขายที่เท่าไหร่ดี Q House ก็เป็นตัวที่ปันผลดีมากๆตัวหนึ่งเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเขาปันผลอยู่ที่ประมาณ4-5% ต่อปีนะครับตัวนี้ก็ต้นทุนก็ถือว่าต่ำด้วยนะครับก็แนะนำถือต่อนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรยกเว้นหลุด2.60ตรงจุดนั้นให้ล็อกกำไรออกไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด2.60เนี่ยก็น่าลุ้นไปถึงประมาณ2.90ค่ะโอเค2.90อย่าให้หลุด2.60เป็นหลักนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงใครอยากโทรมาคุยโทรได้นะโทรแล้วถามได้เลยเนี่ยเบอร์บนหน้าจอค่ะ029423498 029423498หรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศนะคะบวก662-942-3498นะคะโทรมาคุยกันได้เราจะได้ยินเสียงกันด้วยจะได้ไม่คุยอยู่คนเดียวหรือคุยกัน2คนกับคุณกัส คุณผู้ชมโทรมาได้นะไม่ต้องอายคุณผู้ชมโทรมาปุ๊บตอบได้ปั๊บเร็วยิ่งกว่า SMS อีก อ่ะตัวต่อมา K-Bank ค่ะตัวนี้ไม่ได้บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านตอนนี้หรอคงจะกำไรอ่ะประมาณคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ172-168 K-Bank เนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงกลุ่มธนาคารอยู่เนื่องจากว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีตัวทิสโก้รายงานกำไรออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับผมว่าก็ยังอยู่ในช่วงซีซั่นของเขาอะช่วงประกาศงบอะนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าไม่หลุด187นะครับก็ยังให้ถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นในส่วนของงบการเงินที่จะกำลังจะประกาศนะครับแนวต้านมองไว้ประมาณ195โอ้195เลยค่ะก็ดูไว้187อย่าให้หลุดแล้วกันใช่ครับนะคะ CNT ค่ะ Christian Nielsen ไม่มีต้นทุนขอแนวรับสำหรับตัวนี้ตอนนี้4.14ครับผมก็แนวรับตรงนี้ประมาณ4.10นะฮะค่ะตอนนี้ถ้าถามตามเทคนิคเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเบรกไฮขึ้นมาได้แล้วนะครับก็คือตรง4.10ที่ผมบอกไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าไม่หลุด4.10ก็ถือว่าโอเคนะครับลุ้นดีตัวไปต่อได้เลยนะครับแนวต้านที่มองไว้ก็ประมาณ4.30แล้วก็4.50ค่ะครับผมตัว Advance ค่ะต้นทุน155.50จะขายก่อนดีไหมเนี่ยหรือว่าถือยาวได้เลยคือมันมาถึงทุนพอดีเลยเนี่ยก็จริงๆปันผลปีกำไรแล้วก็ปันผลปีนี้คงดรอปลงแน่ๆนะฮะเนื่องจากว่าเขามีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าสัมปทาน 3G แล้วก็ 4G ที่เขาประมูลเข้ามานะครับตรงนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ155.50ตรงนี้เลยอ่ะคงยังขายไม่ได้เนอะขายไปตอนนี้ก็เสียค่าคอมเมื่อเช้าเนี่ย156อ่ะอ๋อก็อย่างนี้ละกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าในช่วงประมาณ 2-3 ปีต่อจากเนี้ยน่าจะสวิงมากกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวแอดวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นในส่วนของเงินปันผลเป็นหลักนะครับเพราะว่าแล้วก็ในก็ยังมองว่าค่าใช้จ่ายตัว 3G 4G มันยังมีต่อเนื่องไปอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นก็ให้เล่นสวิงในกรอบดีกว่านะครับถ้าขึ้นไปประมาณใกล้ๆ160บาทตรงนั้นดูจังหวะขายเล่นรอบออกไปนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาก็ค่อยซื้อคืนดีกว่าค่ะครับโอเคนะรอขึ้นไป160เนาะครับผมเพราะถือมาขนาดนี้แล้วอดทนนิดนึงนะคะใช่ครับตัวต่อมาเซเป้ค่ะ33.50ขอแนวต้านตอนนี้34บาทเมื่อเช้านี้ตรงนี้แนวต้านประมาณ36บาทนะครับรออีกหน่อยครับผมก็เซ
ัญญาณตามเทคนิคก็ถือว่ายังดูดีนะครับยกเว้นหลุด33บาทตรงนั้นนะครับค่ะห้ามหลุด33นะคะก็ใกล้ต้นทุนเลยแหละอืมครับผมพอมาใกล้ก็เตรียมหนีเพราะว่าที่ถามมานี่ต้นทุนใกล้มาก33บาท50แทบจะไม่มีจังหวะให้ทำอะไรเลยตัวต่อมาอาซิฟาค่ะอาซิฟาต้นทุน7บาท89ตอนนี้8บาท20ครับผมก็อาซิฟาเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างโอเคนะครับถึงงบการเงินอะไรเนี่ยค่อยๆโตมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่หลุด8บาทนะครับแนะนำให้ถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นไปไฮเดิมของเขาประมาณ8บาท80เลยอ่ะค่ะอืมครับผมอืมลุ้นไป8โดยรวมๆก็ถือว่าโอเคครับโอเคไม่ได้สัญญาณทั้งเทคนิคแล้วก็พื้นฐานก็ยังโอเคไปด้วยกันอยู่อดทนต่อไปนะคะอ้าวมีสายเข้ามาแล้วคุณอะไรคะฮัลโหลครับคุณอะไรคะไพบูลย์ครับคุณไพบูลย์ถามตัวไหนคะแบงก์กรุงเทพครับแบงก์กรุงเทพมีต้นทุนไหมคะ 164.50 164.50 นะคะตัวนี้ตั้งใจจะ170ถึง170โอเคเมื่อวานมันหลุดเหมาะอยากได้ถึง170เนาะครับถ้าไปต่อได้เรื่อยๆก็เอาเนาะครับโอเคค่ะเดี๋ยวติดตามทางหน้าจอนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณไพบูลย์ถามเข้ามาต้นทุน170ตอนนี้167บาทบนกระดาษเอ้ยไม่ใช่ต้นทุน164บาท50อยากจะเห็นมั้ย170เนี่ยค่ะมันก็ทำท่าไปใกล้ๆแล้วนะครับผมก็ใกล้มา2วันแล้วต้องเกินนิดนึงคือปีนี้เนี่ยทางโกลเบกเนี่ยมองตัวกลุ่มธนาคารน่าจะโดดเด่นนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของโครงการภาครัฐเนี่ยหลังจากชะลอมาในช่วงปีที่แล้วปีนี้น่าจะมีการประมูลอะไรได้ดีนะครับแล้วก็สินเชื่อน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงในส่วนของดอกเบี้ยเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับตรงนั้นเขาคาดกันว่าน่าจะขึ้นประมาณ3ครั้งในปีนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยมันก็อาจจะเป็นการบีบให้กนง.ต้องขึ้นดอกเบี้ยตามด้วยถ้าขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บแบงก์ก็จะได้ผลประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของส่วนต่างดอกเบี้ยมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ BBL ก็เกิดมานานนี่ก็ทนถือครับทนถือครับถือต่อครับถือต่อไปนะคะ170ก็เห็นแล้วอีกอย่างคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปันผลดีด้วยนะครับประมาณ 3% ก็ถือว่าใช้ได้โอเคให้ต้านไว้เท่าไหร่คะเมื่อกี้เขาอยาก170นี่แหละเอา170เนี่ยนะคะโอเคใจเย็นๆนะคะถือนะคะต่อมา BEM ค่ะแบมต้นทุน7บาท60นะคะตรงนี้เลยแนวโน้มแนวต้านเหมือนว่าท่านผู้ชมซื้อปุ๊บก็โทรมาถามหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมก็เนาะหาหุ้นเก่งจังเลยก็แนวโน้มรวมๆอ่ะโอเคเนื่องจากตอนนี้เขากำลังเจรจาเกี่ยวกับจะให้มาดำเนินอะไรล่ะดำเนินไอ้ตัว1สถานีที่หายไปนะครับเพราะนั้น BM ก็เป็นตัวเต็งแหละนะครับว่าน่าจะได้เข้ามานะครับตรงนั้นก็เป็นอัพไซด์ของเขาครับก็โดยรวมกราฟทางสัญญาณเทคนิคนะครับยังอยู่ในช่วงพักตัวนะครับผมมองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ7บาท40นะครับถึง7บาท80นะครับน่าจะหาจังหวะเล่นในกรอบนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็ติดตามถ้าข่าวเกี่ยวกับได้เข้าไปบริหารงานในส่วนต่อครับไอ้ตรงจุดเชื่อมต่อตรงนั้นน่ะผมคิดว่าราคามีโอกาสที่จะดิ่งขึ้นไปได้เช่นกันค่ะตอนนี้ให้ตามไว้7บาท80ก่อนแล้วก็7บาท40ก็มารับใหม่อีกรอบนึงเล่นในกรอบกันไปก่อนนะคะอ้าวย้ำเบอร์อีกครั้งนึงคุณผู้ชมอย่าลืมโทรกันมาคุยกันได้นะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ029423498ต่างประเทศโทรมาได้ค่ะบวก662-942-3498นะคะเมื่อกี้ก็ลืมถามนะว่าดูจากที่ไหนยังไงด้วยความตื่นเต้นเนี่ยสายแรกต่อมา True ค่ะ True 7บาท30ตอนนี้7บาท6 7บาท10สตางค์ทำยังไงดี True เนี่ยแนะนำให้เล่นสวิงในกรอบนะครับก็คือประมาณ7บาทถึง7บาท50ก็จาก
นี้เลย7บาทถึง 7.50 บาทเฉลี่ยเพราะว่า 7.50 บาทตรงกลางพอดีด้วย 7.30 บาทค่ะเพราะนั้นก็ขึ้นไปประมาณใกล้ๆ 7.50 ดูจังหวะขายไปก่อนนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาซื้อเพราะว่าตอนนี้กราฟมันไซด์เวย์ออกด้านข้างเมื่อกี้คุณผู้ชมถามมา CPO นะคุณกัสบอกไปแล้วนะคะรับประมาณ 60-61 บาท 61 บาทค่ะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 65 บาทดีโอเคตัวต่อมาBCP บางจากบางจากต้นทุน33บาทแต่ถือยาวเลยมั้ยตัวนี้มีอนาคตไหมตอนนี้3375คือผมมองว่าตัวกลุ่มน้ำมันเนี่ยในช่วง Q4 แล้วก็รวมถึงปีนี้เนี่ยน่าจะยังโอเคอยู่เพราะว่าราคาน้ำมันยืนทรงตัวระดับสูงได้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าต้นทุน33แล้วฮะใช่เลยค่ะโอ้มันก็ใกล้เนาะเอ๊ะกำไรตั้ง75ตังค์นะตอนนี้มันถ้าถามว่าอยากให้ถือไหมอยากให้ถือนะครับเนื่องจากว่าตัวบางจากก็เป็นตัวที่งบน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจากบริษัทลูกไอตัวโรงไฟฟ้านะครับที่มีโครงการชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของการค่ากันกันอะไรหรือว่าธุรกิจน้ำมันก็ยังก็น่าจะยังทรงตัวในระดับสูงต่อไปครับแต่ต้นทุนมันติดมากเลยขายเลยไหมอ่ะหุ้นกำไรตั้ง 7-5 ตังค์นะเอาเป็นว่าถือก่อนแล้วกันนะครับถือลุ้นต่อแล้วกันนะครับมันต้นทุนใกล้มากๆเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะถือยาวๆเลยตัวนี้พอไหวไหมคะผมว่าน่าจะได้นะครับก็ดูราคาน้ำมันถ้าไม่หลุดต่ำกว่าสัก45เหรียญผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะคุณกัสเรามีอีกสายละสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะหนุ่ยครับคุณหนุ่ยนะคะคุณหนุ่ยดูจากที่ไหนคะผ่านทางไหนรับชมผ่านทางไหนคะนึกไม่ออกคุณหนุ่ยฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะรับชมผ่านทางไหนคะคุณหนุ่ยทางเฟซครับอ๋อทางแฟนเพจนะคะใช่ครับโอเคอยู่จังหวัดไหนคะ อยู่ปทุมธานีครับอยู่ปทุมนะคะวันนี้ถามตัวไหนคะรบกวนถามเมืองไทยลิสซิ่งอ่ะครับผม MTLS ต้นทุนค่ะต้นทุนอยู่ 18.5 ครับ 18.5 โอ้ตั้งใจถือนานขนาดไหนคะเนี่ยตัวนี้กำหนดก็กะจะให้รอประกาศ Q4 ครับไม่ทราบว่าจะไปต่อได้อีกไกลนะครับโอเคได้ค่ะติดตามทางหน้าจอทางหน้าจอคอมได้ครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะยังไงดีตัวนี้จะไปได้ขนาดไหนครับผมก็ถ้าตามรวมๆนะครับในพูดถึงในส่วนของงบการเงินเนี่ยเขาก็มีการขยายสาขาขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็กำไรใน Q3 ที่ผ่านมาก็ขยายตัวแบบโอ้โหตาโตกันเลยทีเดียวนะครับแนวโน้มนะครับตามสัญญาณเทคนิคถ้าไม่หลุดประมาณ24บาทนะครับด้วยต้นทุนของเขาที่ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ17บาทผมก็อยากให้ถือต่อไป18บาท50ถ้าไม่หลุด24บาทนะครับแนะนำถือต่อแล้วก็ลุ้นในส่วนของงบการเงินใน Q4 แล้วก็ปี59ที่กำลังจะประกาศออกมานะครับก็คาดว่าน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือน Q3 ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าอยากจะทำกำไรตามสัญญาณเทคนิคนะครับก็ดีดตัวขึ้นไปมันจะมีแนวต้านประมาณ26บาทก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ประมาณ29บาทอีกทีหนึ่งโอเคลุ้นจะลุ้นก็ได้จะรอแนวต้านก็ได้แต่ด้วยต้นทุนของเขาที่ค่อนข้างต่ำเนี่ยผมอยากให้ถือไปเลยถือลุ้นยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ดูถ้าไม่หลุด24บาทก็ถือไปถ้าหลุดก็ค่อยล็อก profit ไปโอเคค่ะตัวต่อมาค่ะทาง SMS คุณผู้ชมหันตัว BTS ค่ะต้นทุน6บาท40ตอนนี้8บาท65กำไรBTS นะครับตอนนี้ออกแกว่งตัวด้านข้างค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คงเล่นสวิงอยู่ในกรอบ8บาท8บาท40นะครับถึง9บาทค่ะน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับวอลลุ่มก็ค่อนข้างน้อยมากๆแล้วต้นทุนต่ำๆอย่างนี้จะก็ยังถือได้นะครับไม่หลุด8บาท40ผมก็ยังแนะนำให้ถือต่อได้อย่าให้หลุด8บาท40แล้วก็ปันผลก็ถือว่าโอเคด้วยโอเคค่ะตัวต่อมาค่ะ BSBM บางสะพานบาร์มิลอยากจะเก็งกำไรกับตัวนี้ตอนนี้บาท75ค่ะวันนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงกันนะครับตรงนี้ถ้าอยากจะรับนะครับดูแนวรับก็คือโลของวันนี้นะครับประมาณบาท72นะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณบาท80นะครับไฮของวันนี้จุดคัดลอสนะครับบาท65นะครับถ้าหลุดดูบาท65ว่าอย่าให้หลุดนะคะคโอเคแพลน B ต้นทุน6บาทตอนนี้6บาท25ถือต่อได้ไหมคะ6บาท
6.25 ค่ะก็ตรงนี้ดูประมาณสัก6.15นะครับถ้ายืนได้แนะนำถือต่อค่ะนะครับถ้าหลุดแนะนำขายล็อก profit แล้วก็ดูจังหวะเล่นรอบใหม่อีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยผมมองดีดตัวไปประมาณไฮเดิมนะ6.50ค่ะครับผมโอเค LPN ต้นทุน12.70ค่ะตอนนี้12.90วันนี้เจอแต่ต้นทุนใกล้ใกล้ๆกันมากๆตัดสินใจยากเหมือนกันเนาะมันใกล้เกิน2ช่องจะเอาดีไม่เอาดี127เออ129 แล้วมันเป็นโลของเมื่อวานแล้วก็วันนี้2วันโลเท่ากันเลยเนาะถ้าหลุดนี่เอาเป็นภาพรวมของตัว LPN เนี่ยเขาหลายๆโบนะครับ มองว่ามันผ่านช่วงบอททอมของเขาไปแล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆก็มันก็ประมาณ12.70นั่นแหละที่ผมจะแนะนำคือถ้าไม่หลุดตรงนั้นก็แนะนำให้ถือต่อแต่คนดูจะทนได้ไหมมันลงมาต้นทุนนะนั่นน่ะสิตอนนี้ยังกำไรอ่ะนะเออจากกำไรจะลงมาต้นทุนเอาเป็นว่า12.80แล้วกันนะครับถ้าหลุดยอมนะช่องหนึ่งก็ยังดีเนาะดีกว่าลงมาขายเท่าทุนหรือขาดทุนไปเลยเออเนาะแล้วก็แต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับก็มองว่าน่าจะดีดตัวไปประมาณ13.50ได้อย่าให้หลุด12.8แล้วกันต่อให้หน่อยนึงมันต้นทุนมันใกล้มากๆนั่นน่ะสิอ่ะตัวต่อมาถามถึงตัวนวรัตน์ค่ะบาท90จะไปต่อไหมคะนวรัตน์นะครับค่ะนวรัตน์นวรัตน์ทิศทางดีนะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคนะครับทิศทางถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่หลุดบาท25เนี่ยผมมองว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบบาท40แล้วก็บาท50ได้นะครับตัวนี้ย่อๆลงมาน่าสนใจเข้าซื้อสะสมด้วยเพราะว่า อยู่ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของนวรัตน์เนี่ยเพิ่มเติมพอดีผมมีไปมีตติ้งมาเขามีส่วนของรายได้รับรู้จากโครงการคอนโดมิเนียมเข้ามาด้วยนะครับเพราะน่าจะรับเริ่มรับรู้ตั้งแต่ปีนี้คือปี60เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็มองว่าน่าจะช่วยทำให้รายได้เราก็กำไรของเขาส่งตัวได้ค่อนข้างคือต้นทุนบาท90ก็เพราะฉะนั้นลงมาอย่างนี้ก็บาท90แล้วครับถ้าลงมาซื้อถั่วได้ซื้อถั่วประมาณบาท25บาท25ถั่วต่อนะครับแล้วก็ต้านเท่าไหร่นะคะต้านมองไว้บาท40แล้วก็บาท50บาท40แล้วก็บาท50ใช่ครับโอเคตัวต่อมานะคะ TCMC 4.50ค่ะตอนนี้4.34ตัวนี้ถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแกว่งแคบมากๆนะครับแล้วก็วอลุ่มค่อนข้างน้อยมากเช่นกันเพราะนั้นก็ช่วงนี้นะครับก็มองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ประมาณสัก4.20ถึง4.50นะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยของตัว TCMC เนี่ยผมมองว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเขาไปซื้อในส่วนของ DDM นะครับซึ่งเป็นโรงงานเป็นบริษัทผลิตโซฟาของประเทศอังกฤษเข้ามามี market share อันดับที่2นะครับซึ่งน่าจะเริ่มรับรู้รายได้แล้วก็กำไรตั้งแต่ประมาณ Q4 เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าพูดถึงพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันได้ลุ้นในส่วนของโกลด์นะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันตรงกันข้ามกันเลยมันไซด์เวย์มากๆ อย่างนี้ก็เตรียมรับไว้ก่อนได้ไหมใช่ผมว่าถ้าย่อๆแล้วก็ยืนนิ่งๆแบบนี้ผมแนะนำเป็นรอซื้อสะสมดีกว่านะครับแล้วก็ลุ้นในส่วนของงบการเงินที่มันมีโอกาสที่จะเติบโตดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้นทุน4.50ย่อๆลงมา4.20อะไรอย่างเงี้ยก็รับเพิ่มไปอีกหน่อยครับซื้อถั่วเพิ่มได้โอเค WHA ค่ะมี2ท่านถามเข้ามาต้นทุนท่านนึงเนี่ย3.08อีกท่านนึง2.96ก็กำไรทั้งคู่แต่กำไรมากน้อยต่างกันครับผมก็ WHA เขามีข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จะออกกองทุนนะครับ WHA UP นะครับก็ตรงนี้เข้ามาก็มีกำไรพิเศษแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ราคาดีดตัวขึ้นมาตรงนี้ก็ดูถ้าจะถ่ายทำกำไรรอบสั้นๆเนี่ยก็ดูประมาณสัก3.26ถึง3.30นะครับก็ดูจังหวะขายทำกำไรรอบสั้นไปก่อนก็ได้ค่ะต่อมา ALT ค่ะรับตอนนี้ได้ไหมคะ8.75 ALT อยากให้รออีกนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณสัก8.50 ถึง8.60นะครับกราฟตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นช่วงพักตัวอยู่พักตัวในขาขึ้น
นะครับเพราะนั้นไม่ต้องรีบไล่ราคาค่ะก็รอ8.60-8.50ค่อยเข้าไปรับใช่ครับแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านก็ดูไว้ประมาณ9บาทนะครับสเต็ปแรกแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ประมาณ9.50อีกทีนึงค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งถามทาง SNS ค่ะเมก้า V Care 25.55ขอแนวต้านค่ะครับผมตอนนี้แนวต้านก็ไฮเดิมของเขาประมาณ27บาทนะครับค่ะจุดนั้นถ้าผ่านไปได้ก็นิวไฮเลยนะครับนิวไฮก็มองไว้ประมาณอีกทีนึงน่าจะขึ้นไปประมาณ30บาทได้ะนะครับก็ถือว่าหลายโบรกก็มองไว้ว่าพื้นฐานน่าจะดีนะครับเนื่องจากว่าเขาไปซื้อควบรวมกับซื้อบริษัทตัวผลิตยาในมาเลเซียเข้ามามนะครับค่ะแม้คุณผู้ชมไม่ค่อยจะโทรเข้ามาเลยอายส่วนใหญ่ส่งข้อความSMS ก็ส่งมาเยอะมากเลยโทรมาคุยกันได้นะคะไม่ต้องอายนะคะเหลือ5นาทีอ่ะโรบินสันต้นทุน65.13 บาทโอ้ตอนนี้59.75 บาททำยังไงดีโรบินสันก็ตัวนี้แนะนำว่าถ้าย่อๆตรงมาเนี่ยแนะนำให้ซื้อถั่วเฉลี่ยได้นะครับก็แต่ว่าเนื่องจากต้นทุนนี้ค่อนข้างสูงนะครับเวลาจังหวะการเข้าซื้อไม่ต้องรีบนะครับดูประมาณสัก55-57 บาทก็แล้วกันค่ะประมาณ55-57 บาทย่อมาซื้อได้ครับผมค่ะทาง SMS BCPG ค่ะตัวนี้บอกว่าต้นทุนเนี่ย14.50 บาทอยากจะถัวที่ราคาไหนดีตอนนี้13.90 บาทมันก็นิ่งเลยถ้าซื้อถั่วนะครับตอนนี้ฐานราคาของกราฟมันอยู่ประมาณ13.50 บาทนะฮะค่ะครับผมก็จุดนั้นถ้าจะซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับก็ดูประมาณนั้นถั่วได้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าครับโครงการเขาก็น่าจะเข้ามาอีกประมาณสัก 2-3 ปีข้างหน้าครับค่ะรายได้ตอนนี้ยังทรงตัวครับแต่ว่าราคานี้แต่ว่าสัก 2-3 ปีถ้าโครงการเกิดตามที่เขาบอกมาก็น่าจะทำให้รายได้เราก็กำไรเติบโตได้ครับค่ะต้องลุ้นอนาคตอะครับลุ้นอนาคตอันนี้ถือยังมองไม่เห็นคือถ้าอดทนได้ก็ถือยาวๆไปใช่ใช่ต้องอดทนนิดนึงเพื่อโครงการในอนาคตตัวโรงไฟฟ้าที่เขาอยู่ในแผนเขาอยู่แล้วค่ะตัวต่อมาค่ะอนันต์ค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้5.40 บาทค่ะ5.40 บาทก็รอย่อตัวนะครับประมาณ5.30 บาทนะครับครับผม5.30 บาทรับแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านไฮเดิมประมาณ5.60-5.70 บาทนะครับค่ะตัวนี้กี้นี้รู้สึกจะมีต่อไปแล้วก็คือส่วนใหญ่ตัวอนันต์เนี่ย Q4 จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาค่ะใช่ๆต่อไปแล้วจำไม่ได้ หลายตัวเหลือเกินตัวต่อมา STPI ค่ะจะขอกรอบจะเข้าเก็งกำไรค่ะตอนนี้11.20 บาท STPI อ่ะครับค่ะ STPI ก็ตอนนี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ประมาณ10.80 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนประมาณ12 บาทครับกราฟยังเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังไม่ได้เสียทิศทางอะไรก็ย่อตัวลงมาแนะนำซื้อสะสมได้เช่นกันค่ะครับคุณผู้ชมถามว่าภาวะน้ำท่วมภาคใต้ถนนเสียหายพวกพืชผลสินค้าเกษตรก็เสียหายผลเสียต่อหุ้นอะไรก็ถ้าถนนเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับยางมาต่อยก็มาแน่นอนอันนั้นผลดีช่วงทัสโก้หลายวันที่ผ่านมาก็วิ่งขึ้นมาแน่นอนนะครับส่วนพืชผลนะครับก็ในส่วนของภาคใต้จะเป็นในส่วนของยางแล้วก็ปาล์มนะครับตรงนี้ราคาก็ดีตัวขึ้นไปเหมือนกันนะครับมีแต่ผลดีเนาะเอาผลเสียมีไหมคะเนี่ยผลเสียก็ส่วนของแบงก์นะครับที่เขาไปเปิดสาขาอาจจะสาขาถูกมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซ มหรือว่าในส่วนของสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้วอาจจะต้องมีการยืดหนี้หรือว่าลดผ่อนปนอะไรตรงนั้นะนะครับคุณผู้ชมต้องไปดูแหละว่าใครที่มีสาขาเยอะๆในภาคใต้ใช่ครับตัวต่อมา SPCG ค่ะซื้อรับปันผลดีไหมตัวนี้ตอนนี้21.30 บาทครับผมตัวนี้เนี่ยด้วยรายได้เราก็กำไรเขาค่อนข้างทรงตัวนะครับก็เหมาะกับซื้อปันผลนะฮะค่ะแนวรับก็ประมาณ21 บาทนะครับ21 บาทนะคะแนวต้านค่ะอ๋อลืมไปซื้อรับปันผลผ่านซื้อรับปันผลขอผ่านแล้วกันเดี๋ยวไม่ทัน EKH ค่ะรอรับที่เท่าไหร่ดีคะเอกชัยการแพทย์ตอนนี้7.10 บาทอ๋อ EKH นะค่ะตอนนี้7.10 บาทบนกระดานอยากจะเข้าไปรับ
ดูแนวรับประมาณ6.90 ถึง 7 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ7.50ครับค่ะโอเคแล้วก็พอไหนๆถามถึงเรื่องแนวโน้มยางพาราเมื่อกี้คุณกัดพูดไปแล้วนะคะว่าน่าจะทำส่งผลให้ยางพารามีการปรับตัวสูงขึ้นแนวโน้มจากนี้ไปเพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องคุณกัดชอบตัวไหนมากที่สุดถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของยางพาราก็สีตรังนะSTA อันนี้ตรงๆเลยแล้วก็เขาก็ใหญ่อันดับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับค่ะอย่างนี้แนวรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้24.30ก็ประมาณ24 บาทนะครับค่ะแต่ว่าด้วยจุดตรงนี้เนี่ยแนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรนะครับไม่ได้แนะนำแบบซื้อแล้วก็ถือได้นะครับเพราะว่าราคาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะครับผมโอเค BJC bottom out หรือยังจุดนี้น่าลุ้นนะฮะน่าลุ้นก็แนวรับประมาณ47.50นะครับค่ะ47ถ้าไม่หลุดแนวนี้เนี่ยก็ได้ลุ้นบอททอมเอาท์ขึ้นไปนะครับแนวต้านที่มองไว้ก็ประมาณ50 บาทค่ะครับโอเค CK Power 3.50ทำไงดีตอนนี้3.60มีกำไรแล้วนี่ครับผมแต่กลัวไงจริงๆแนวรับอยู่ที่ต้นทุนเขาเลยแหละ3.50เลยแหละนะครับแล้วก็แนวต้านก็3.80ค่ะตัวนี้ตัวนี้ด้วยเขาเรียกอะไรด้วยความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าในลาวเนี่ยคืบหน้าไปมากนะครับเพราะนั้นแนะนำถือนะฮะค่ะแนะนำถือต่อไปแนวต้านให้เท่าไหร่คะ3.80 3.80โอเคเราก็จดไว้แล้วนี่นาเอาหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้เหลือประมาณสัก2ท่านแต่ขออนุญาตแล้วมันหมดเวลาจริงๆคุณผู้ชมต้องต่อกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้ย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าปอมตั้งใจจริงๆของขวัญนี้ขอมอบให้กับคุณผู้ชมทุกสัปดาห์กับตัวที่เป็นรบกูทีวีมองเห็นคนอื่นส่งเยอะคุณผู้ชมก็ส่งได้นะอย่าลืมเข้าไปคลิกใต้ภาพปอมพินเอาไว้ที่แฟนเพจเรียบร้อยแล้วแค่ไปแท็กเพื่อนมาเยอะๆคุณเหมือนกับว่าเป็นการช่วยปอมอีกช่องทางนึงรักกันจริงก็ช่วยปอมหน่อยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะในช่วงเวลา9.40จนถึง10.40ค่ะวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานไทย Channel 8ไทย USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ